มหาสุทัศสนสูตรว่าด้วยพระเจ้ามหาสุทัศนะจัก,กรพัทในสมัยใกล้เสด็จปรินิพานคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับในระหว่างไม้สาละในสาละวันอันเป็นที่แวะพักของเหล่ามัลักษัตริย์เขตกรุงกุสินาราครั้งนั้นแล ท่านพระอานทน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอานทน์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคอย่าเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอน เมืองกิ่งนี้เลยนครใหญ่เหล่าอื่นมีอยู่คือเมืองจำปาเมืองราชครืเมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีเมืองพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จปรินิพานในเมืองเหล่านี้เถิดกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาล ที่เลื่อมใสพระตถาคตอย่างยิ่งมีอยู่มากในเมืองเหล่านี้ท่านเหล่านั้นจะกระทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระอานนท์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองดังนี้เลย ดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าว่าแต่ปางก่อนมีพระเจ้าจาักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทสนะเป็นกษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคง เมืองกุสินารานี้มีนามว่ากุสาวดีเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศนะโดยยาวด้านทิศบุรพาและทิศประจิมสิบสองโยธโดยกว้างด้านทิศอุดรและทิศทักษิณเจ็ดโยธกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากมนุษย์หนาแน่น และมีพิกษาหาได้ง่ายเมืองอารากะมันทราชธานีแห่งเทพเจ้าทั้งหลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากยักษ์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายแม้ฉันใดเมืองกุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมาก มนุษย์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายกุสาวดีราชธานีมีได้เงียบจากเสียงสิบประการทั้งกลางวันและกลางคืนคือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประโคมและเสียงเป็นที่สิบว่า ท่านทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มจงเคี้ยวกินกุสาวดีราชธานีแวดล้อมด้วยกำแพงเจ็ดชั้นคือกำแพงแล้วด้วยทองชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินชั้นหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพูทูลชั้นหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกชั้นหนึ่งแล้วด้วยแก้วโกเมนชั้นหนึ่งแล้วด้วยบุตรราคำชั้นหนึ่ง แล้วด้วยรัตนะทุกอย่างชั้นหนึ่งเมืองกุสาวดีราชธานีมีประตูสำหรับวันณะทั้งสี่คือประตูหนึ่งแล้วด้วยทองประตูหนึ่งแล้วด้วยเงินประตูหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพรทูลประตูหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกในประตูหนึ่งหนึ่งมีเสาระเนียดปักไว้ประตูละเจ็ดเสา ปักลึกสามชั่วบุรุษโดยส่วนสูงสิบสองชั่วบุรุษเสาระเนียต้นหนึ่งแล้วด้วยทองต้นหนึ่งแล้วด้วยเงินต้นหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลต้นหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกต้นหนึ่งแล้วด้วยแก้วโกเมนต้นหนึ่งแล้วด้วยบุษราคัมต้นหนึ่งแล้วด้วยรัตนะทุกอย่าง กุสาวดีราชธานีแวดล้อมด้วยต้นตาลเจ็ดแถวต้นตาลแถวหนึ่งแล้วด้วยทองแถวหนึ่งแล้วด้วยเงินแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพยทูลแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วโกเมนแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วบุษราคำแถวหนึ่งแล้วด้วยรัตนะทุกอย่างต้นตาลที่แล้วด้วยทอง ลำต task, ้นแล้วด้วยทองใบและผลแล้วด้วยเงินต้นตาลที่แล้วด้วยเงินลำต้นแล้วด้วยเงินใบและผลแล้วด้วยทองต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วไพลทูลลำต้นแล้วด้วยแก้วไพลทูลใบและผลแล้วด้วยแก้วผลึกต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วผลึกลำต้นแล้วด้วยแก้วผลึก ใบและผลแล้วด้วยแก้วไพยทูลต้นตานที่แล้วด้วยแก้วโกเมนลำต้นแล้วด้วยแก้วโกเมนใบและผลแล้วด้วยแก้วบุษราคำต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วบุษราคำลำต้นแล้วด้วยแก้วบุษราคำใบและผลแล้วด้วยแก้วโกเมนต้นตาลที่แล้วด้วยรัตนะทุกอย่าง ลำต้นแล้วด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลแล้วด้วยรัตนะทุกอย่างแถวต้นตาลเหล่านั้นเมื่อต้องลมพัดแล้วมีเสียงไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม้มเปรียบเหมือนดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าที่บุคคลปรับดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญ เสียงย่ยงอมไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิ้มฉันใดเสียงแห่งแถวต้นตาลเหล่านั้นที่ต้องลมพัดแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม้มก็สมัยนั้นในกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นและนักดื่ม พวกเขาบําเรอกันด้วยเสียงแห่งแถวต้นตาลที่ต้องลมเหล่านั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการและด้วยริย์สีประการแก้วเจ็ดประการเป็นฉนหนเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสนานพระเสียรในวันสิบห้าคอันเป็นวันอุโบสถทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นบนปรา,าสาทอันประเสริฐจากแก้วอันเป็นทิพย์มีซี่พันหนึ่งมีกงมีดุงพร้อมบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงได้ปรากฏขึ้นเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระดำริว่าก็เราได้สดับเรื่องนี้มาแล้วว่าผู้ใดเป็นขัตติยราชผู้ได้มูรธาพิเศษแล้ว สนานพระเสียรในวันสิบห้าค่ำอันเป็นวันอุโบสถทรงรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นสู่ประสาทอันประเสริฐจากแก้วอันเป็นทิพย์มีซี่พันหนึ่งมีกงมีดุมพร้อมบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงย่อมปรากฏขึ้นพระราชาผู้นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรด ดังนี้เราพึงเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิหรือหนอลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จลูกจากอาสนะทรงกระทำพระภูษาเฉวียงบ่าพระหัตซ้ายทรงจับพระเต้าทองพระหัตขวาทรงชูจักแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันเจริญจงเป็นไป จากแก้วอันเจริญจงชำนะวิเศษยิ่งครั้งนั้นแหละจากแก้วนั้นก็เป็นปลายทางปุรัตถิม,มทิตพระเจ้ามหาสุทัศนะพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาก็เสด็จตามไปจากแก้วหยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาในประเทศนั้น ก็ในปุรัติมทิตพระราชาเหล่าใดเป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วราชสมบัติของหม่อมฉั้นย่อมเป็นของพระองค์ ขอพระองค์จงประทานพระบรมราโชวาทพระเจ้ามหาสุทัศานะจึงตรัสอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงกล่าวเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาจงบริโภคตามเคยเถิดก็นายปุรัตถิมทิต พระราชาเหล่าใดเป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อพระเจ้ามห AH าสุทัศนะลำดับนั้นจากแก้วก็ย่างเข้าสู่สมุดด้านปุรัตถิมทิศแล้วกลับเวียนไปทางทิศทักษิณย่างเข้าสู่สมุดด้านทิศทักษิณแล้วกลับเวียนไปทางทิศปัจจิมย่างเข้าสู่สมุดด้านทิศปัจจิม แล้วกลับเวียนไปทางทิศอุดรพระเจ้ามหาสุทสัศนะทรงติดตามไปพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาก็จักแก้วหยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาในประเทศนั้นก็ในอุตรประเศพระราชาเหล่าใดเป็นปฏิปักษ์ พระราชาเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วราชสมบัติของหม่อมฉันย่อมเป็นของพระองค์ขอพระองค์จงประทานพระบรมราชโชวาทพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงตรัสอย่างนี้ว่า พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงกล่าวเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาจงบริโภคตามเคยเถิดก็ในอุตราทิศพระราชาเหล่าใดเป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อพระเจ้ามหาสุทัศนะลำดับนั้น จากแก้วนั้นก็ปราบปรามปัทภีมีสมุดเป็นขอบเขตให้ราบคาบเสร็จแล้วก็กลับมากุสาวดีราชธานีปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะที่พระทวารภายในพระราชวังนมุกสำหรับทำเรื่องราวยังภายในราชวังของพระเจ้ามหาสุทัศนะให้สว่างสวัยอยู่ จากแก้วเห็นปานี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอีกประการหนึ่งช้างแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นช้างเผือกล้วนเป็นที่พึ่งของเหล่าสาัตว์มีฤทธ์ไปในอากาศได้เป็นพระยาช้างสกุลอุโบสถพระเจ้ามหาสุทัศนะทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระไทย ดำรัสว่าท่านผู้เจริญยานคือช้างอันเจริญถ้าได้ฝึกหัดลำดับนั้นช้างแก้วก็เข้าถึงการฝึกหัดเหมือนอย่างช้างอาชาไนที่เจริญอันเขาฝึกหัดเรียบร้อยดีแล้วตลอดเวลานานเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะส่งทดลองช้างแก้วตัวนั้นแหละ พอเวลาเช้าก็เสด็จขึ้นทรงแล้วเสด็จเลียบไปตลอดปัทภีอันมีสมุดเป็นขอบเขตเสด็จกลับกุสาวดีราชธานีแล้วเสวยพระกยาหารเช้าช้างแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอีกประการหนึ่งม้าแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ เป็นม้าขาวล้วนศีรษะดำมีผมเป็นพวงประดุดยาปล้องมีริ์ไปในอากาศได้ชื่อวลาหกอัศวราชเท้าเธอทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระหฤทยัยตรัสว่าท่านผู้เจริญยานคือม้าอันเจริญถ้าได้ฝึกหัดลำดับนั้นม้าแก้วนั้น ก็เข้าถึงการฝึกหัดเหมือนอย่างม้าอาชาในตัวเจริญที่ได้รับการฝึกหัดเรียบร้อยดีแล้วตลอดเวลานานเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะทรงทดลองม้าแก้วตัวนั้นแหละได้เสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าเสด็จเลียบไปตลอดปัทพีอันมีสมุดเป็นขอบเขต แล้วเสด็จกลับมากุสาวดีราชธานีแล้วเสวยพระกระยาหารเช้าม้าแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอีกประการหนึ่งแก้วมณีได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นแก้วไผทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยม นายช่างเจรไนดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างแสงสว่างของแก้วมณีนั้นแผ่ไปโดยรอบประมาณโยอหนึ่งเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะทรงทดลองแก้วมณีดวงนั้นทรงยังจะตุรงคาเสนาให้ผูกสอดเครื่องรบทรงยกแก้วมณีไว้ปลายธง แล้วเสด็จไปยืนในที่มืดในราตรีการชาวบ้านที่อยู่โดยรอบต่างพากันสำคัญว่ากลางวันประกอบการงานด้วยแสงสว่างนั้นแก้วมณีเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอีกประการหนึ่งนางแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ เป็นสตรีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสกอบด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินไม่ดำเกินไม่ขาวเกินเย้ยวัรณะของหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงวัรณะทิพย์สัมผัสแห่งกายของนางแก้วนั้นเห็นปานนี้คือ เหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนางแก้วนั้นฤดูหนาวตัวอุ่นฤดูร้อนตัวเย็นกลิ่นจันฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากของนางแก้วนั้นนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนมีปกตินอนภายหลังคอยฟังว่าจะโปรดให้ทำอะไรประพฤติต้องพระไทย เพชรทูลด้วยถ้อยคำที่น่ารักนางแก้วนั้นแม้ใจก็ไม่คิดนอกพระไทยพระเจ้ามหาสุทสัศนะไหนเลยกายนางจะเป็นได้เล่านางแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทสัศนะอีกประการหนึ่งคฤหบดีแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทสัศนะ คฤรหะบดีแก้วนั้นปรากฏว่ามีจักษุเป็นทิพย์ซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมอาจเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของคฤรหะบดีแก้วนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์จงมีความขนขวายน้อย ข้าพระพุทธเจ้าจะกกระทำหน้าที่เรื่องทรัพย์ด้วยทรัพย์ของพระองค์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะส่งทดลองคฤหะบดีแก้วนั้นแหละได้เสด็จลงเรือตัดข้ามกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาแล้วตรัสกับคฤหะบ,บดีแก้วว่าคฤหะบดี เราต้องการเงินและทองขรหะบดีแก้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นจงเทียบเรือเข้าไปริมตะลิงข้างหนึ่งดูกระรักขหะบดีเราต้องการเงินและทองที่นี่ลำดับนั้นคฤหะบดีแก้วนั้นเอามือทั้งสองจุ่มน้ำลงไป ยกหม้ออันเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะว่าขอเดชะเท่านี้พอละเท่านี้เป็นอันทมแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสอย่างนี้ว่าคาริหาบดีเท่านี้พอละเท่านี้เป็นอันทมแล้ว ท่านี้เป็นอันบูชาแล้วคฤหบดีแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอีกประการหนึ่งปรินายกแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาสามารถเพื่อยังพระเจ้ามหาสุทัศนะ ให้ดำเนินเข้าไปยังที่ที่ควรเข้าไปให้หลีกไปยังที่ที่ควรหลีกไปหรือให้ทรงยับยั้งในที่ที่ควรยับยัง้งปรินายกแก้วนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงเป็นผู้กวนขวายน้อยข้าพระพุทธเจ้าจะปกครองเอง ปรินายกแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาสุทสัศนะทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการพระเจ้ามหาสุทสัศนะทรงประกอบด้วยฤทธิ์สี่ประการฤทธิ์สี่ประการเป็นฉนหนพระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระรูปงามน่าดู หน้าเลื่อมใสกอบด้วยผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์อื่นๆพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงประกอบด้วยฤทธิ์นี้เป็นที่หนึ่งอีกประการหนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีพระชนยืนดำรงอยู่สิ้นกาลนานกว่ามนุษย์เหล่าอื่นยิ่งนักพระเจ้ามหาสุทัศนะ ทรงประกอบด้วยฤทธินี้เป็นที่สองอีกประการหนึ่งพระเจ้ามหาสุทสัศนะทรงมีพระโรคาพาดน้อยมีทุกน้อยประกอบด้วยฝ่ายธาตุอันเกิดแต่วิบากสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้ามหาสุทสัศนะ ทรงประกอบด้วยธินี้เป็นที่สามอีกประการหนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของพวกพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหมือนอย่างบิดาย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายชั้นใดพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เป็นที่รักใคร่ เป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และคฤรหะบดีทั้งหลายฉันนั้นพราหมณ์และคฤรหะบดีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของพระเจ้ามหาสุทัศนะเหมือนอย่างบุตรย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของบิดาฉันใดพราหมณ์และคฤรหะบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักใคร่ เป็นที่ชอบใจของพระเจ้ามหาสุทัศนะฉันนั้นเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จออกประพาสพระราชอุทยานด้วยจาตุรงคเสนาลำดับนั้นพวกพราหมณ์และขรหบ,บดีเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะ ขอพระองค์อย่าด่วนเสด็จไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจากได้เห็นพระองค์นานๆฝ่ายพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสเตือนสารถีว่าจงขับรถช้าๆเราจะพึงได้ดูพวกพราหมณ์และคฤหบ,บดีนานๆพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงประกอบด้วยฤทธิ์นี้เป็นที่สี่ พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงประกอบด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้ครั้งนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราจะพึงขุดสะโบกขรณีระยะห่างกันสะละร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตาลเหล่านี้พระเจ้ามหาสุทัศนะ ให้สร้างสะบบกขรณีระยะห่างกันสะละร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตาลเหล่านั้นสะบบกขรณีเหล่านั้นก่อด้วยอิฐสี่ชนิดอิฐชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึก ในบรรดาสะโบกขอรณีเหล่านั้นสะหนึ่งมีบันไดสี่ด้านสี่ชนิดบันไดด้านหนึ่งแล้วด้วยทองด้านหนึ่งแล้วด้วยเงินด้านหนึ่งแล้วด้วยแก้วไผทูลด้านหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดแล้วด้วยทองแม่บันไดแล้วด้วยทองลูกบันไดและพนักแล้วด้วยเงิน บันไดแล้วด้วยเงินแม่บันไดแล้วด้วยเงินลูกบันไดและพนักแล้วด้วยทองบันไดแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลแม่บันไดแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลลูกบันไดและพนักแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดแล้วด้วยแก้วผลึกแม่บันไดแล้วด้วยแก้วผลึกลูกบันไดและพนัก แล้วด้วยแก้วไพทูนสระบกขอรณีเหล่านั JJ, grunting, ้นแวดล้อมด้วยเวทีสองชั้นเวทีชั้นหนึ่งแล้วด้วยทองเวทีชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินเวทีแล้วด้วยทองเสาแล้วด้วยทองขั้นและกรอบแล้วด้วยเงินเวทีแล้วด้วยเงินเสาแล้วด้วยเงินขั้นและกรอบแล้วด้วยทอง ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราพึงให้ปลูกไม้ดอกเห็นป่านนี้ในสะโบกขรณีเหล่านี้คืออุบลปทุมโกมุตบุนดริกอันเผลดดอกได้ทุกฤดูการไม่ต้องให้ปวงชนผู้มาต้องกลับไปมือเปล่า พระเจ้ามหาสุทัศนะรับสั่งให้คนปลูกไม้ดอกเห็นปานนั้นในสระบกขอณีเหล่านั้นคืออุบลปทุมโกมุตบุนริกอันเพลดดอกได้ทุกฤดูการไม่ต้องให้ชนผู้มาต้องกลับไปมือเปล่าครั้งนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัศนะ ได้ทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราพึงวางบุรุษผู้เชิญคนให้อาบน้ำไว้ที่ฝั่งสะโบกขอรณีเหล่านี้จักได้เชิญคนผู้มาแล้วมาแล้วให้อาบพระเจ้ามหาสุทสัศนะทรงวางบุรุษผู้เชิญคนให้อาบน้ำไว้ที่ขอบสะโบกขอรณีเหล่านั้น สำหรับเชิญคนผู้มาแล้วมาแล้วให้อาบลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราพึงตั้งทานเห็นปานนี้ไว้ที่ขอบสระโบกขรณีเหล่านี้คือข้าวสำหรับผู้ต้องการข้าวน้ำสำหรับผู้ต้องการน้ำ ผ้าสำหรับผู้ต้องการผ้ายานสำหรับผู้ต้องการยานที่นอนสำหรับผู้ต้องการที่นอนสตรีสำหรับผู้ต้องการสตรีเงินสำหรับผู้ต้องการเงินและทองสำหรับผู้ต้องการทองพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงตั้งทานเห็นปานนี้ ไว้ที่ขอบสะบอกอรีเหล่านั้นคือข้าวสำหรับผู้ต้องการข้าวน้ำสำหรับผู้ต้องการน้ำผ้าสำหรับผู้ต้องการผ้ายานสำหรับผู้ต้องการยานที่นอนสำหรับผู้ต้องการที่นอนสตรีสำหรับผู้ต้องการสตรีเงินสำหรับผู้ต้องการเงิน และทองสาหรับผู้ต้องการทองครั้งนั้นแหละพวกพราหมณ์และครหบ,บดีถือเอาทรัพย์สมบัติเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากนี้พวกข้าพระพุทธเจ้านำมาเฉพาะพระองค์เท่านั้น ขอพระองค์จงทรงรับทรัพย์สมบัตินั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระราชดำรัสว่าช่างเถอะพ่อผู้เจริญทรัพย์สมบัติอันมากมายนี้พวกท่านนำมาเพื่อเราโดยพลีอันชอบธรรมจงเป็นของพวกท่านเถอะและจงนำเอาไปยิ่งกว่านี้ พวกเขาถูกพระราชาตรัสห้ามได้หลีกไปข้างหนึ่งแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าการที่พวกเราจะนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้นไม่สมควรเลยถ้ากระไรพวกเราจงช่วยกันสร้างนิเวศถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะพวกเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้า,ามหาสุทัศนะ กราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพวกข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยกันสร้างนิเวศถาวายแด่พระองค์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงรับด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงทราบพระดำริของพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงมีเทวองค์การ ตรัสเรียกวิศวกรรมเทวบุตรมาสั่งว่าเพื่อนวิศวกรรมเธอจงมานี่เถิดเธอจงไปสร้างนิเวศชื่อว่าธรรมประสาทเพื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะวิศวกรรมเทวบุตรรับสนองเทวบัญชาแล้วอันตรธานไปจากดาวดึงสเทวโลกได้ปรากฏเฉพาะพระพักของพระเจ้ามหาสุทัศนะ เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นลำดับนั้นวิศวกรรมเทวบุตรได้กราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจากนิรมิตนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระองค์พระเจ้ามหาสุทัศนะ ส่งรับด้วยดุษณีภาพวิศวกรรมเทวบุตรได้นิรมิตนิเวศชื่อธรรมปราศาสตร์แด่พระเจ้ามหาสุทัศนะธรรมปราศาสตร์ได้มีปริมาณโดยยาวหนึ่งโยดด้านปุรัติมทิตและปัจจิมทิตโดยกว้างกึ่งโยด์ด้านอุตรัติธิตและทักษิณทิตธรรมปราศาสตร์ มีวัตถุที่ก่อด้วยอิฐสี่ชนิดโดยส่วนสูงกว่าสามชั่วบุรุษคืออิฐชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกธรรมปรา,าสาสตรมีเสาแปดหมื่นสี่พันต้นแบ่งเป็นสี่ชนิด สาชนิดหนึ <altro> ่งแล้ว <stained> ด <za> ้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกธรรมปราศาสปูลาดด้วยแผ่นกระดานสี่ชนิดกระดานชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึก ธรรมปราสาทมีบันไดยี่สบีบันไดแบ่งเป็นสี่ชนิดบันไดชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดที่แล้วด้วยทองแม่บันไดแล้วด้วยทองลูกบันไดและพนักแล้วด้วยเงิน บันไดที่แล้วด้วยเงินแม่บันไดแล้วด้วยเงินลูกบันไดและพนักแล้วด้วยทองบันไดที่แล้วด้วยแก้วไพทู์แม่บันไดแล้วด้วยแก้วไพทู์ลูกบันไดและพนักแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดที่แล <inental> ้วด <hum> ้วยแก้วผลึกแม่บันไดแล้วด้วยแก้วผลึกลูกบันไดและพนักแล้วด้วยแก้วไพทู์ ในธรรมปรา,าสาทมีเรือนยอด8 4 0 0 0พันแบ่งเป็นสี่ชนิดเรือนยอดชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพยทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกในเรือนยอดแล้วด้วยทองแต่งตั้งบรลังเงินไว้ในเรือนยอดแล้วด้วยเงิน แต่งตั้งบัลลังกทองไว้ในเรือนยอดแล้วด้วยแก้วไพยทูลแต่งตั้งบัลลังก์งาไว้ในเรือนยอดแล้วด้วยแก้วผลึกแต่งตั้งบัลลังแล้วด้วยแก้วบุตรสาคามไว้ที่ประตูเรือนยอดแล้วด้วยทองมีต้นตาลแล้วด้วยเงินตั้งอยู่ลำต้นของต้นตาลนั้นแล้วด้วยเงิน ใบและผลแล้วด้วยทองที่ประตูเรือนยอดแล้วด้วยเงินมีต้นตาลแล้วด้วยทองตั้งอยู่ลำต้นของต้นตานนั้นแล้วด <the sensation> ้วยทองใบและผลแล้ว <the> ด้วยเงินที่ประตูเรือนยอดแล้วด้วยแก้วไพยทูลมีต้นตาลแล้วด้วยแก้วผลึกตั้งอยู่ลำต้นของต้นตานนั้นแล้วด้วยแก้วผลึก ใบและผลแล้วด้วยแก้วไผทูลที่ประตูเรือนยอดแล้วด้วยแก้วผลึกมีต้นตาลแล้วด้วยแก้วไผทูลตั้งอยู่ลำต้นของต้นตาลนั้นแล้วด้วยแก้วไผทูลใบและผลแล้วด้วยแก้วผลึกพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่าถ้ากระไร เราพึงให้สร้างสวนตาลแล้วด้วยทองล้วนไว้ที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ่สำหรับเราจะได้นั่งพักกลางวันพระเจ้ามหาสุทัศนะ、รับสั่งให้สร้างสวนตาลแล้วด้วยทองล้วนไว้ที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ่สำหรับทรงนั่งพักกลางวันธรรมประศาสตร์แวดล้อมด้วยเวทีสองชั้น เวทีชั้นหนึ ong, efecto, ่งแล้วด้วยทองชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินเวทีแล้วด้วยทองมีเสาแล้วด้วยทองขั้นและกรอบแล้วด้วยเงินเวทีแล้วด้วยเงินมีเสาแล้วด้วยเงินขั้นและกรอบแล้วด้วยทองธรมประสาทแวดล้อมด้วยข่ายแห่งกระดึงสองชั้น ขายชั้นหนึ่งแล้วด้วยทองชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินขายที่แล้วด้วยทองมีกระดึงแล้วด้วยเงินขายที่แล้วด้วยเงินมีกระดึงแล้วด้วยทองขายแห่งกระดึงเหล่านั้นต้องลมพัดแล้วมีเสียงไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม เปรียบเหมือนดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าที่บุคคลปรับดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญเสียงย่อมไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิ้มแม้ฉันใดค่ายแห่งกระดึงเหล่านั้นต้องลมพัดแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันมีเสียงไพเราะยวนใจ ชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิมในสมัยนั้นกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นและนักดื่มพวกเขาบำเรอกันด้วยเสียงแห่งกระดึงที่ต้องลมเหล่านั้นธรรมปราศาสตที่สำเร็จแล้วยากที่จะดูทำในตาให้พร่าพราย เปรียบเหมือนในสารฐการคือท้ายเดือนแห่งฤดูฝนเมื่ออากาศแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกพระอาทิตย์ส่องนภาอากาศสว่างจ้ายากที่จะดูย่อมทำในตาให้พร่าพรายฉันใดธรรมปราสถนาก็ฉันนั้นเหมือนกันยากที่จะดูย่อมทำในตาให้พร่าพราย ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนาทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราพึงสร้างสะชื่อธรรมะโบกขรณีไว้เบื้องหน้าธรรมะปราศาสตร์พระเจ้ามหาสุทัศนะ,ะได้ทรงสร้างสะชื่อธรรมะโบกขรณีไว้เบื้องหน้าธรรมะปราศา,ตา,าสตร์ธรรมะโบกขรณี โดยยาวด้านทิศบูรพาและทิศปัดจิมหนึ่งโยศโดยกว้างด้านทิศบุดรและทิศทักษิลกึ่งโยศธรรมะบกขรณีก่อด้วยอิดสี่ชนิดอิดชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพลทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกธรรมะบกขรณี มีบันได24บันไดแบ่งเป็นสี่ชนิดบันไดชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพทูลชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดที่แล้วด้วยทองแม่บันไดแล้วด้วยทองลูกบันไดและพนักแล้วด้วยเงินบันไดที่แล้วด้วยเงิน แม่บันไดแล้วด้วยเงินลูกบันไดและพนักแล้วด้วยทองบันไดที่แล้วด้วยแก้วไพฑูทูลแม่บันไดแล้วด้วยแก้วไพฑูทู์ลูกบันไดและพน ok ักแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดที่แล้วด้วยแก้วผลึกแม่บันไดแล้วด้วยแก้วผลึกลูกบันไดและพนักแล้วด้วยแก้วไฑูทูล ธรรมะบบครณีแวดล้อมด้วยเวทีสองชั้นเวทีชั้นหนึ่งแล้วด้วยทองชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินเวทีที่แล้วด้วยทองมีเสาหนึ่งแล้วด้วยทองขั้นและกรอบแล้วด้วยเงินเวทีที่แล้วด้วยเงินมีเสาแล้วด้วยเงินขั้นและกรอบแล้วด้วยทอง รรมะโบกขอรณีแวดล้อมด้วยต้นตาลเจ็ดแถวต้นตาลแถวหนึ่งแล้วด้วยทองแถวหนึ่งแล้วด้วยเงินแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพรทูลแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วโกเมนแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วบุตรราคัมแถวหนึ่งแล้วด้วยรัตนะทุกอย่าง ต้นตาลที่แล้วด้วยทองลำต้นแล้วด้วยทองใบและผลแล้วด้วยเงินต้นตาลที่แล้วด้วยเงินลำต้นแล้วด้วยเงินใบและผลแล้วด้วยทองต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วไผ่ทูลลำต้นแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลใบและผลแล้วด้วยแก้วผลึกต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วผลึก ลำต้นแล้วด้วยแก้วผลึกใบและผลแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วโกเมนลำต้นแล้วด้วยแก้วโกเมนใบและผลแล้วด้วยแก้วบุษราคำต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วบุษราคำลำต้นแล้วด้วยแก้วบุษราคำใบและผลแล้วด้วยแก้วโกเมน ต้นตาลที่แล้วด้วยรัตนะทุกอย่างลำต้นแล้วด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลแล้วด้วยรัตนะทุกอย่างแถวต้นตาลเหล่านั้นเมื่อต้องลมพัดแล้วมีเสียงอันไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม้มเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่บุคคลปรับดีแล้ว ประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญเสียงย่อมไพเราะยวนใจชวนฟังและให้เคลิบเคลิม้มแม้ฉันใดเสียงแห่งแถวต้นตาลเหล่านั้นที่ต้องลมพัดแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม้มก็สมัยนั้น ในกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นนักดื่มพวกเขาบำเรอกันด้วยเสียงแห่งแถวต้นตาลที่ต้องลมเหล่านั้นเมื่อธรรมะปราศาส์สําเร็จแล้วและธรรมะบกกรณีสําเร็จแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงอย่างสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ให้เอิบอิ่มด้วยสมณะบริขารและพราหมณะบริขารที่ตนปรารถนาทุกอย่างแล้วเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราศาสาทชนี้แลครั้งนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่านี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเราหนอเป็นวิบากแห่งกรรมอะไร ที่เป็นเหตุให้เรามีริ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในบัดนี้ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่านี้เป็นผลแห่งกรรมสามประการของเราเป็นวิบากแห่งกรรมสามประการที่เป็นเหตุให้เรามีริ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในบัดนี้ กรรมสามประการคือทานธรรมะสัญญะมะลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทสัศนะเสด็จเข้าไปยังกุตาคารหลังใหญ่ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วประทับยืนที่ประตูกุตาคารหลังใหญ่ทรงเปล่งพระอุทานว่ากามวิตกจงหยุดพยาบาทวิตกจงหยุด วิหิงสาวิตกจงหยุดกามวิตกจงกลับเพียงแค่นี้เถิดพยาบาทวิตกจงกลับเพียงแค่นี้เถิดวิหิงสาวิตกจงกลับเพียงแค่นี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าไปยังกุตาคารหลังใหญ่ประทับนั่งบนบันลังแล้วด้วยทองทรงสงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมทรงบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทรงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปทรงบรรล,ลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขทรงบรรล,ลุจตุทฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุขและดับโทมนัสโสมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ครั้งนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จออกจากกุตาคารหลังใหญ่เสด็จเข้าไปยังกุตาคารแล้วด้วยทองประทับบนบันลังแล้วด้วยเงิน ทรงมีพระไทยประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยพระไทยอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีพระทัยประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สาที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยพระไทยอันประกอบด้วยกรุณาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีพระไทยประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยพระไทยอันประกอบด้วยมุทิตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีพระไทยประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยพระไทยอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พระเจ้ามหาสุทัศนา มีพระนครขึ้น8ปด0มสพันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขมีประสาทแปดมืนสพันมีธรรมประสาทเป็นประมุขมีเรือนยอด8 4 0 0มสพันมีเรือนยอดหลังใหญ่เป็นประมุขมีบรรลางแปด0มสีพันล 84, แล้วด้วยทองแล้วด้วยเงินแล้วด้วยงาแล้วด้วยแก้วบุตรราคัม ลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสักกราษลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักอันสูงมีนวมทั้งสองข้างแดงมีช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองคลุมด้วยตาข่ายแล้วด้วยทองมีพระยาช้างสกุลอุโบสถเป็นประมุข มีม้าแปดหมื่นสี่พันมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองคลุมด้วยตาข่ายแล้วด้วยทองมีเวลาหกอศวราชเป็นประมุกมีรถแปดหมื่นสี่พันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงและหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีอลังการแล้วด้วยทอง มีธงแล้วด้วยทองมีตาข่ายปกคลุมแล้วด้วยทองมีรถเวชยันต์เป็นประมุขมีแก้ว8ปดหมสี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นประมุขมีสตรี8ปดหมนสพันนางมีสุภัธาเทวีเป็นประมุขมีคฤหบ,บดีแปดหมื่นสี่พันคนมีคฤหบดีแก้วเป็นประมุข มีกษัตริย์ 84%00 0พองค์ผู้สวามิภักดิ์มีปรินายกแก้วเป็นประมุขมีโคโนม8 4 0 0 0สพันกำลังกำดัดหลังน้ำนมกำลังเอาภาชนะรองได้มีผ้าขนม,มาพัดอย่างเนื้อดีผ้าฝ้าอย่างเนื้อดีและผ้าไหมยอย่างเนื้อดีผ้ากำพลอย่างเนื้อดี ประมาณ84,000พันโกดภาพมีพระกระยาหารเต็มภาชนะ84,000สพำรับมีคนนำมาถวายทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นก็โดยสมัยนั้นแลช้าง84,000พเชือกมาสู่ที่เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นครั้งนั้น พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงพระดำริว่าช้างแปดหม่นสี่พันเชือกของเราเหล่านี้ย่อมมายังที่เฝ้าทั้งเช้าทั้งเย็นถ้ากระไรช้างจำนวนสี่หมืสองพันพึ่งมาสู่ที่เฝ้าโดยล่วงร้อยปีต่อครั้งลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะ ตรัดเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าเพื่อนปรินายกช้าง8ปดหมสี่พันเหล่านี้มาสู่ที่เฝ้าทั้งเช้าทั้งเย็นอยากกระนั้นเลยโดยล่วงไปร้อยปีพวกมันจงมาสู่ที่เฝ้าคราวละสี่หมสองพันเชือกปรินายกแก้ว รับสนองพระบรมราชองค์การของพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วลำดับนั้นโดยสมัยต่อมาช้างมาสู่ที่เฝ้าพระเจ้า,จามหาสุทัศนะคราวละสี่หมื่ันเชือกโดยล่วงร้อยปีต่อครั้งครั้งนั้นแหลโดยล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระนางสุพัทธาเทวีทรงพระดำริว่าเราได้เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะนานมาแล้วถ้ากะไรเราพึงเข้าไปเฝ้าเยี่ยมพระองค์ครั้งนั้นพระนางสุพัทธาเทวีตรัสเรียกนางสนมมาตรัสว่าพวกท่านจงมาจงอาบน้ำชำําระกล้าวเสียจงห่มผ้าสีเหลือง พวกเราได้เฝ้าพระเจ้ามาหาสุทัศนะนานมาแล้วพวกเราจะเข้าไปเฝ้าเยี่ยมพระองค์พวกนางสนมรับสนองพระราชสาวนีของพระราชเทวีสุพัฒนาแล้วอาบน้ำชำระกล้าวห่มผ้าสีเหลืองเข้าไปหาพระนางสุพัฒนาเทวีครั้งนั้นแลพระนางสุพัฒนาเทวี ตรัดเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าพ่อปรินายกแก้วท่านจงจัดจตุรงคเสนาเราได้เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะนานมาแล้วพวกเราจักไปเฝ้าพระองค์ปรินายกแก้วรับสนองพระราชสาวนีแล้วจัดเตรียมจตุรงคเสนาไว้เรียบร้อยแล้วไปทูลว่า จัตุรงคเสนาจัดพร้อมแล้วขอพระองค์จงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นแหลพระนางสุพัทธาเทวีพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาและนางสนมเสด็จไปยังธรรมปราศาสตร์ครั้นเสด็จเข้าไปขึ้นสู่ธรรมปราศาสตร์แล้วเสด็จเข้าไปสู่เรือนยอดหลังใหญ่แล้วประทับยืน เหนี่ยวบานประตูเรือนยอดหลังใหญ่พระเจ้ามหาสุทัศนะได้สดับเสียงทรงพระดํรริว่าอะไรหนอเหมือนเสียงคนหมู่มากพระองค์จึงเสด็จออกจากเรือนยอดหลังใหญ่ทอดพระเนตรพระนางสุพัททาเทวีที่ยืนเหนี่ยวบานประตูครั้นแล้วได้ตรัสกับพระนางว่า เทวีเธอจงหยุดอยู่ที่นี่แหละอยากเข้ามาเลยลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพ่อผู้เจริญมานี่แนะพ่อจงนำบัลลังก์แล้วด้วยทองจากเรือนยอดหลังใหญ่ไปตั้งในสวนตาลอันแล้วด้วยทองล้วน ราชบุรุษนั้นรับสนองพระราชองค์การแล้วยกบัลลังก์แล้วด้วยทองจากเรือนยอดหลังใหญ่ไปตั้งไว้ในสวนตาลอันแล้วด้วยทองล้วนลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสำเร็จสีหสยยาด้วยพระปร,ะรัรเบื้องขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ ครั้งนั้นแลพระนางสุภัทธาเทวีได้ส่งพระดำริว่าพระอินทร์ของพระเจ้ามหาสุทัศนะผ่องใสย,ยิ่งนักบริสุทธิ์พระชวีวันผุดผ่องพระเจ้ามหาสุทัศนะอย่าได้ทรงทำการละกิริยาเลยพระนางจึงกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะว่าเทวะ พระนคร84% 0 0 0พันอันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุกเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในพระนครเหล่านี้เถิดจงทำความใยดีในชีวิตเทวะปราสาท8 4 0 0 0สพันอันมีธรรมปราสาสเป็นประมุกเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะ ให้เกิดในปรา,าสาทเหล่านี้ขอจงทำความใยดีในชีวิตเทวะเรือนยอด8ปดหมื่นสี่พันหลังมีเรือนยอดหลังใหญ่เป็นประมุกเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในเรือนยอดเหล่านี้จงกระทำความใยดีในชีวิตเทวะบัลลังแปดหมื่สี่พันแล้วด้วยทอง แล้วด้วยเงินแล้วด้วยงาแล้วด้วยแก้วบุตรราคำลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสกลาดลาดด้วยผ้าปักเป็นลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักอันสูงมีนวมสีแดงทั้งสองข้างเหล่านี้ของทุนท่นกระหม่อมขอทุ่นกระหม่อมจงย่างชันทะให้เกิดในบัลลังเหล่านี้จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิต เทวะช้าง8 4 0 0 0เชือกมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองมีพระยาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุขเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในช้างเหล่านี้จงกระทำความใยดีในชีวิตเทวะ ม้าแปด0 0สี่พันตัวมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองมีเวลาหกอัศวราชเป็นประมุขเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในม้าเหล่านี้จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิตเทวะรถ84,000คัน หุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงและหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองมีรถเวชยัยนเป็นประมุขเหล่านี้ของทูนกระหม่อมขอทูนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในรถเหล่านี้จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิต เทวะแก้วแปดหมืสี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นประมุกเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในแก้วมณีเหล่านี้จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิตเทวะสตรีแปดหมื่นสี่พันนางมีนางแก้วเป็นประมุกเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงย่างฉันทะให้เกิดในสตรีเหล่านี้ จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิตเทวะคฤาลืหบดี84%ดหมพันคนมีคฤาลือหาบ,าด, 80, 000, อหาบาดีแก้วเป็นประมุขเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในค้าลือหาบาดีเหล่านี้จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิตเทวะกษัตริย์8ปดหมพันองค์ผู้สวามิภัก มีปรินายกแก้วเป็นประมุขเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในกษัตริย์เหล่านี้จงทำความใยดีในชีวิตเทวะโคโนม8ปดหมสี่พันตัวกำลังกำดัดหลังน้ำนมกำลังเอาภาชนะรองได้เหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในโคโนมเหล่านี้ จงกระทำความใยดีในชีวิตเทวะผ้าขคมพัดอย่างเนื้อดีผ้าฝ้าอย่างเนื้อดีผ้าไหมอย่างเนื้อดีผ้ากำพลอย่างเนื้อดี84,000ักด,ดพับเหล่านี้ของทุนกระหม่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในผ้าเหล่านี้จงกระทำความใยดีในชีวิตพระกะยาหารเต็มภาชนะ 84,000สำรับมีคนนำมาถวายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเหล่านี้ของทุนกระหมอ่อมขอทุนกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในพระกยาหารเหล่านี้จงกระทำความใหญ่ดีในชีวิตเมื่อพระนางกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ตรัสตอบพระเทวีว่าเทวี เธอได้ทักทายเราด้วยของที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจสิ้นกาลนานแลแต่ในการภายหลังเธอจะทักเราด้วยของที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจพระนางกราบทูลว่าหม่อมฉันจะกราบทูลพระองค์อย่างไรเทวีเธอจงทักทายเราอย่างนี้ว่า ความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นโดยประการอื่นจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวย่อมมีทูลกระหม่อมอย่าได้มีความอาลายัยทำกาลกิริยาเลยการกิริยาของผู้มีความอาลัยเป็นทุกข์และการกิริยาของผู้มีความอาลัย บัณฑิตติเตียนขอทูลกระหม่อมจงละความพอพระไทยในพระนคร8 4ด0 0พันอันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขเหล่านี้ของทูลกระหม่อมเสถเธออย่าได้กระทําความอาลัยในชีวิตเลยขอทูลกระหม่อมจงละความพอพระไทยในปราสาท8 4ด0 0สี่พัน ในเรือนยอด8 4 4 0 0พในบัลลังก์แปดหมพันในช้าง8 4 4 0 0พในม้า8 4 0 0 0พในรถ8 4 4 0 0ในแก้วมณี8 4 4 0 0พในสตรี8 4 4 0 0ในคฤหบดี8 4 4 0 0พันในกษัตริย์8 4 0 0 0พัน ในโคโนม84 0 0 0พันในผ้าโคมพัดอย่างเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายอย่างเนื้อดีผ้าไหมอย่างเนื้อดีผ้ากำพลอย่างเนื้อดี8 4 0 0 0สพันโกดพับในสำรับข่าวหวาน84 0 0 0พันที่ขอทูลกระหม่อมจงละความพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เสียเถิด อย่าได้ทรงทำความอาลัยในชีวิตเลยเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสอย่างนี้แล้วพระนางสุภัตตาเทวีทรงพระกันแสงหลังพระอสุชนครั้งนั้นแลพระนางสุภัตตาเทวีทรงเช็ดพระอสุชนแล้วกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะว่าเทวะความเป็นต่าง ความพลัดพรากความเป็นโดยประการอื่นจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจทั้งปวงทีเดียวย่อมมีทุนกระหม่อมอย่าได้มีความอาลัยทำกาละกิริยาเลยกาละกิริยาของผู้มีความอาลัยเป็นทุกข์กาละกิริยาของผู้มีอาลัยบัณฑิติเตียนขอทูลกระหม่อม จงละความพอพระทัยในพระนคร8 4 0 0 0ันอันมีกุศาวดีราชธานีเป็นประมุขเหล่านี้ของทูนกระหม่อมเสเถิดอย่าได้ทรงทำความอาลัยในชีวิตเลยขอทูลกระหม่อมจงทรงละความพอพระทัยในปราสาท8 4 0 0 0สพันในเรือนยอด8 4 0 0 0พันในบัลลังก์8 4 0 0 0พัน ในช้าง84,000ในม้า84,000ในรถ84,000ในแก้วมณี84,000ในสตรี84,000ในขลหบดี84,000ในกษัตริย์84,000ในโคโนม84,000ในผ้าขคมพัดอย่างเนื้อดีผ้าฝ้าอย่างเนื้อดี ผ้าไหมอย่างเนื้อดีผ้ากำพลอย่างเนื้อดี8ป0 0 0โกดพับในสำรับข้าวหวาน8ป0 0 0ที่ขอทูนกระหม่อมจงละความพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เสียเถิดอย่าได้ทรงทำความอะไรในชีวิตเลยต่อมาไม่นานพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงกระทำการละกิริยา ดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระอานนท์คฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีเมื่อบริโภคโภชนะอันเป็นที่ชอบใจย่อมมึนเมาในอาหารฉันใดความเสวยอารมณ์ในเวลาใกล้มรณะของพระเจ้ามหาสุทัศนา ได้เป็นฉันนั้นเหมือนกันและพระเจ้ามหาสุทศนะครั้นเสด็จสวรรคตแล้วทรงเข้าถึงสุขติพรหมโลกดูกระ,ระอานน์พระเจ้ามหาสุทศนะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ประมาณ84,000ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่84,000ปี ทรงครอบครองราชสมบัติอยู่แปดหมืนสี่พันปีทรงดำรงเพศคฤรหัดประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมปราศาสร์แปดหมืนสี่พันปีเท้าเธอทรงเจริญพรหมวิหารสี่เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจึงเสด็จเข้าถึงพรหมโลกดูกระอานนท เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพระเจ้ามหาสุทศนาคงจะเป็นคนอื่นแน่ดูกระอานน์ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นพระเจ้ามหาสุทศนะพระนคร84,000อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุข เหล่านั้นของเราปรา,าสาทแปด0ม่นสี่พันอันมีธรรมปรา,าสาทเป็นประมุกเหล่านั้นของเราเรือนยอดแปด0ม่นสี่พันอันมีเรือนยอดหลังใหญ่เป็นประมุขเหล่านั้นของเราบัลลังแปด4ม0่นสี่พันอันแล้วด้วยทองแล้วด้วยเงิน แล้วด้วยงาแล้วด้วยแก้วบุษราคำลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสักหลาดลาดด้วยผ้าปักเป็นลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักอันสูงมีนวมแดงทั้งสองข้างเหล่านั้นของเราช้างแปดหมื่นสี่พัน มีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองมีพระยาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุขเหล่านั้นของเราม้าแปดหมื่นสี่พันมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาข่าย เครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองมีวลาหกอัศวราชเป็นประมุขเหล่านั้นของเรารถแปดหมื่นสี่พันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทอง มีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองมีรถเวชยันเป็นประมุกเหล่านั้นของเราแก้วมณีแปดหมื่นสี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นประมุกเหล่านั้นของเราสตรีแปดหมื่นสี่พันนางมีสุภัธาเทวีเป็นประมุก เหล่านั้นของเราคารืหาบดีแปดหมื่นสี่พันคนมีคารหาบอดีแก้วเป็นประมุขเหล่านั้นของเรากษัตริย์แปดหมื่นสี่พันองค์ผู้สวามิภพ,พมีปรินายกแก้วเป็นประมุขเหล่านั้นของเราโคโนมแปดหมื่นสี่พันตัว กำลังกำดัดหลังน้ำนมกำลังเอาภาชนะรองได้เหล่านั้นของเราผ้าโคมพัดอย่างเนื้อดีผ้าฝ้ายอย่างเนื้อดีผ้าไหมยอย่างเนื้อดีผ้ากำพลอย่างเนื้อดีแปดหมื่นสี่พันโกดพับเหล่านั้นของเรา สำรับคาวหวาน84,000พันที่มีคนใส่พระตาหารนำมาถวายทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นเหล่านั้นของเราดูกระอานน์บรรดาพระนคร84,000พันเหล่านั้นพระนครที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้นคือ กุสาวดีราชธานีเมืองเดียวบรรดาปราสาทแปดหมื่นสี่พันเหล่านั้นปราสาทที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้นคือธรรมปราสาทหลังเดียวเท่านั้นบรรดาเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลังเรือนยอดที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้นคือเรือนยอดหลังใหญ่ หลังเดียวเท่านั้นบรรดาบรรลังแปดหมื่นสี่พันเหล่านั้นบรรลังที่เราใช้สอยสมัยนั้นคือบรรลังแล้วด้วยทองหรือแล้วด้วยเงินหรือแล้วด้วยงาหรือแล้วด้วยแก้วบุษราคำบรรลังเดียวเท่านั้นบรรดาช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกเหล่านั้น ช้างที่เราขึ้นขี่สมัยนั้นคือพระยาช้างตระกูลอุโบสถเชือกเดียวเท่านั้นบรรดาม้าแปดหมื่นสี่พันตัวเหล่านั้นม้าที่เราขึ้นขี่สมัยนั้นคือวลาหกอัศวราชตัวเดียวเท่านั้นบรรดารถแปดหมื่นสี่พันคันเหล่านั้นรถที่เราขึ้นขี่สมัยนั้น คือรถเวชยันคันเดียวเท่านั้นบรรดาสตรีแปดหมื่นสี่พันคนเหล่านั้นสตรีซึ่งบำรุงบำเรอเราสมัยนั้นเป็นนางกษัตริย์หรือแพทย์คนเดียวเท่านั้นบรรดาผ้าแปดหมื่นสี่พันโกรดพับเหล่านั้นผ้าที่เรานุ่งห่มสมัยนั้น เป็นผ้าโคมพัดอย่างเนื้อดีหรือผ้าฝ้ายอย่างเนื้อดีหรือผ้าไหมอย่างเนื้อดีหรือผ้ากำพลอย่างเนื้อดีสำรับเดียวเท่านั้นบรรดาสำรับคาวหวาน8 4 0 0 0ี่พันที่เหล่านั้นสำรับที่เราบริโภคข้าวสุกทนานหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง และกับพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นสำรับเดียวเท่านั้นดูกระอานนท์เธอจงดูเถิดสังขารทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรไปแล้วดูกระอานนท์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แหล สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แหละดูกะระอานนท์ข้อนี้ควรจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวควรที่จะคลายกำหนดควรเพื่อจะหลุดพ้นไป ดูการอานน์เราย่อมรู้ที่ทอดทิ้งร่างกายเราทอดทิ้งร่างกายไว้ในประเทศนี้การที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตชนะแล้วมีอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการการท่อทิ้งร่างกายไว้นี้นับเป็นครั้งที่เจ็ดดูกระอานนท์เราไม่เล็งเห็นประเทศนั้นๆนนในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่ตถาคต จะทอดทิ้งสรีระไว้เป็นครั้งที่แปดพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสววยากรณภาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขจบมหาสุทัศนสูตร